ช่วยสสก้าวไกลอีกแล้วสารภาพอุ้มรีดทรัพย์ประชาชน1ล้านอึ่งประวัติโชคชนโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่11มิถุนายนผู้จัดการออนไลน์ได้มีการรายงานรวบแก๊งรีทรัพย์อ้างพรรคก้าวไกลส่งมาปราบอิทธิพลก่อนทำการอุ้มหนุ่มสุรินทร์เรียกค่าไถ่1ล้านบาทโดยตำรวจทางหลวงค่ะมีการสกัดจับแก๊งรีทรัพย์อ้างตัวแทนพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ปราบอิทธิพลก่อนทำการอุ้มหนุ่มสุรินทร์เรียกค่าไถ่1ล้านบาทพบประวัติก่อเหตุมาแล้วโชคชนโดยพลตำรวจตรีคงกฤษเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการทางหลวงได้มีการสั่งให้พันตำรวจเอกสุรศักดิ์สิทธิใหญ่ผู้กำกับ6บังคับการทางหลวงและพันตำรวจโทสราวุธทองน้อยทำการจับกุมค่ะนายบรรณสิทธิ์วงนาคอายุ26ปีนายกฤตชัยสุวรรณรัตนกิจอายุ26ปีและนายจีนามสมมุติอายุ16ปีในความผิดฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันนวงเหนียวกักขังได้ที่ริมถนนมิตรภาพทางหลวง2ช่วงกม50ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะได้รับแจ้งจากตำรวจสภ.เมืองสุรินทร์ว่ามีกลุ่มคนร้ายเป็นชาย3คนค่ะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่พรรคก้าวไกลทำทีค่ะเป็นเข้าไปตรวจสอบเรื่องของผู้มีอิทธิพลและลักลอบขายใบกระท่อมก่อนก่อเหตุก็ได้ทำการอุ้มลักพาตัวนายตรการโพสาลีอายุ23ปีขึ้นรถกระบะอีซูซุสีดำทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วทำการหลบหนีมุ่งหน้าเข้ามาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่รับเรื่องค่ะจึงมีการกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการตามเส้นทางต่างๆกระทั่งค่ะพบกับรถต้องสงสัยตรงตามที่ได้รับแจ้งขับผ่านเข้ามาในพื้นที่อำเภอปากช่องจึงได้ทำการค่ะนำกำลังเข้าสกัดจับผู้ก่อเหตุทั้ง3รายพร้อมให้การช่วยเหลือนายตรการเหยื่อที่ถูกอุ้มได้ดังกล่าวโดยจากการสอบถามค่ะนายตรการผู้เสียหายกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุขณะนั้นตนอยู่ที่ร้านขายของโดยผู้ต้องหาทั้ง3รายได้ทำการขับรถค่ะมาจอดบริเวณหน้าร้านก่อนที่จะทำทีเข้ามาพูดคุยพร้อมกับมีการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคก้าวไกลได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จากนั้นค่ะก็ทำการอ้างว่ามีข้อมูลว่าตนลักลอบขายใบกระท่อมพร้อมกับมีการพูดข่มขู่ว่าหากไม่อยากถูกดำเนินคดีจะต้องยอมจ่ายเงินจำนวน1ล้านบาทตนจึงอ้างว่ามีเพียง 500,000 บาทหากจะเอาเงินเพิ่มตนต้องไปเอาเงินสดที่แฟนสาวแต่กลุ่มชายดังกล่าวไม่ยอมก่อนที่จะทำการกระชากแขนของตัวเองขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับมุ่งหน้าเตรียมจะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยนายตรการบอกอีกว่าอย่างไรก็ตามขณะที่ตนนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในรถกลุ่มคนร้ายยังคงมีการใช้โทรศัพท์มือถือของตนทำการส่งข้อความไปหาแฟนสาวในเชิงข่มขู่ว่าจะทำร้ายตนหากไม่โอนเงินให้และด้วยความหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายแฟนสาวจึงได้รีบนำเรื่องเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสุรินทร์ก่อนที่จะมีการประสานตำรวจทางหลวงสกัดจับกุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อมกับให้การช่วยเหลือจนตนปลอดภัยได้จากการสอบปากคำค่ะผู้ก่อเหตุทั้ง3รายเบื้องต้นนายบรรณสิทธิ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวส่วนนายกฤตชัยและนายจีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าทั้ง3มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำผิดร่วมกันอีกทั้งก็ยังพบประวัติค่ะเคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งจึงมีการนำตัวส่งที่สภ.เมืองสุรินทร์และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยตำรวจค่ะบอกว่าพร้อมที่จะขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการคนอื่นที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปต่อมาค่ะใน Twitter ของเจจุกคลอง3ก็ได้มีการทวีตภาพข่าวดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ว่าคงมัวแต่ยุ่งกับการตรวจสอบธุรกิจของกองทัพอยู่จนลืมตรวจสอบธุรกิจของคนใกล้ตัวไหมคะแล้วก็ใส่#อุ้มหายกันโชคทรัพย์เพื่อนเชตวันผู้ช่วยสสพร้อมกับมีการแนบภาพโพสต์ของตำรวจสอบสวนกลางที่ระบุว่ารวบแก๊งอ่างพักการเมืองดังอุ้มหนุ่มสุรินทร์ขายใบกระท่อมเรียกเงิน1ล้านพบ1ในแก๊งอายุ16ปีและก็มีการแชร์โพสต์ของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าบรรณสิทธิ์ที่มีการระบุข้อมูลส่วนตัวว่าเป็นผู้ช่วยสสเชตวันตือประโคนพรรคก้าวไกลและก็มีการใส่แฮชแท็กทีมเพื่อนเชตวันมีการระบุข้อมูลทำงานค่ะว่า
าเป็นผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอีกภาพค่ะก็เป็นภาพโพสต์ Facebook บรรณสิทธิ์ที่มีการแชร์โพสต์ของเชตวันตือประโคนส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดปทุมธานีเขต6คูคตลำ3แก้วลาดสวายซึ่งก็เป็นโพสต์ค่ะที่เกี่ยวกับกำหนดการการนัดหมายคุยสภากาแฟพูดคุยกับเชตวันเรื่องความคืบหน้าสนามกอล์ฟทูปะเตมีเป็นสวนสาธารณะและงานกรรมาธิการการทหารที่ศูนย์ประสานงานเชตวันลำลูกกาคลอง3โดยทางด้านของเพจบรรณสิทธิ์ผู้แชร์ค่ะก็ยังมีการระบุด้วยว่าแล้วพบกันและเจจุกคลอง3ค่ะก็ยังมีการทวีตภาพบัตรสมาชิกแบบตลอดชีพของพรรคก้าวไกลซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นของบุคคลในข่าวค่ะและก็ยังมีการทวีตภาพเพจ Facebook เพื่อนเชตวันปรากฏบุคคลในภาพค่ะสวมชุดยูนิฟอร์มของพรรคก้าวไกลกำลังลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนบริเวณทางเข้าวัดลาสนุนจังหวัดปทุมธานีและเจจุกคลอง3ค่ะก็ยังมีการทวีตอีกว่าฝากวอนกรรมาธิการทหารตรวจสอบว่าได้มีการส่งคนไปข่มขู่กันโชคทรัพย์ประชาชนจริงหรือไม่ก้าวไกลปทุมธานีเพื่อนเชตวันพร้อมกับมีการแนบภาพแชทขู่กันโชคทรัพย์ที่คนร้ายค่ะมีการส่งไปข่มขู่แฟนสาวผู้ที่ถูกอุ้มโดยในแชทค่ะฝั่งคนร้ายมีการบอกว่าบอกพ่อแม่ให้หน่อยส่วนทางด้านของฝั่งแฟนสาวผู้เสียหายค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่มาจากไหนชุดไหนฝั่งคนร้ายก็มีการตอบว่าชุดของกรรมาธิการส่งมาแฟนผู้เสียหายก็มีการตอบว่าตราบใดที่หนูยังไม่เห็นสามีหนูหนูจะโอนได้ยังไงนัดรับได้แค่ประสาทค่ะฟังคนร้ายเองก็มีการส่งมาว่าลองดูพร้อมกับมีการส่งภาพของนายตรการผู้ที่ถูกอุ้มในข่าวและอีกทวิตค่ะเจ๊จุกก็ยังมีการบอกอีกว่าด่าอะไรเขาไว้สุดท้ายวนมาเกิดกับพวกเดียวกันหมดใครตามเรื่องนี้ไม่ทันอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยเรื่องมันใหญ่มากนะคะแต่ทำไมพากันเงียบหมดเพื่อนเชตวันก้าวไกลปทุมธานีพร้อมกับมีการแนบภาพข้อความค่ะที่ระบุว่าด่ากองทัพแทบตายสุดท้ายคนใกล้ตัวทำหมดข่มขู่อุ้มเรียกรับผลประโยชน์กันโชคทรัพย์จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก่อนก้าวไกลปทุมธานีและมีการแนบภาพโพสต์ค่ะของส.ส.เชตวันตือประโคนที่เคยมีการออกมาโพสต์เรื่องของการผลักดันกฎหมายป้องกันทรมานและการบังคับสูญหายพร้อมกับมีการโยงประเด็นที่ตำรวจค่ะมีการซ้อมทำร้ายและก็การทรมานบังคับสูญหายที่เหล่า NGO และก็3นิ้วมักจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้และล่าสุดค่ะเจ้าจุกคลอง3ยังมีการทวิตอีกว่าแจ้งนักข่าวที่ยังไม่ทราบเรื่องหรือไม่อยากจะทราบผู้ช่วยส.ส.ก้าวไกลปทุมธานีถูกตำรวจจับได้ที่โคราชนะคะคดีร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังเพราะไปอุ้มคนจากสุรินทร์ข่มขู่เอาตังค์1ล้านโดยอ้างว่าเป็นชุดกรรมาธิการค่ะไปทำข่าวกันได้นะคะคนสนใจไม่แพ้ญาติชาดาแน่นอนและก็พบว่าในเพจ Facebook ของเชตวันตือประโคนส.ส.พรรคก้าวไกลปทุมธานีก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่พบว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์หนึ่งว่าทีมงานส.ส.อุ้มรีดไถประชาชนจะรับผิดชอบยังไงคะแล้วก็มีคนเข้าไปเสริมว่าดันครับรอส.ส.มาตอบเรื่องนี้ครับพร้อมกับมีการแนบลิงก์ข่าวและอีกคอมเมนต์ค่ะมีการเข้าไปเสริมว่าให้กฎหมายจัดการครับและจากการตรวจสอบค่ะพบว่าในเพจเพื่อนเชตวันเมื่อวานนี้ยังมีการโพสต์ภาพทีมงานส.ส.เชตวันพรรคก้าวไกลทำกิจกรรมปั่นจักรยานโดยในอัลบั้มภาพค่ะก็ยังปรากฏบุคคลที่เป็นข่าวรวมเดินแจกโบชัวร์ของส.ส.เชตวันพรรคก้าวไกลอยู่เลยโดยนายเชตวันตือประโคนนั้นก็เป็นอดีตสื่อมวลชนค่ะหัวหน้าข่าวประจำโต๊ะข่าวเฉพาะกิจและโต๊ะข่าวหน้าหนึ่งนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งก็เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนอยู่11ปีแต่พอมีการตั้งพรรคอนาคตใหม่ค่ะก็มีการไปสมัครเป็นทีมงานพรรคโดยทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการฝ่ายการเมืองของพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคถูกยุบพอเข้าสู่สนามเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ปิยบุตรแสงกนกุลในขณะนั้นเข้าสภากับอาจารย์ปิยบุตร10เดือนกว่าๆและเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ค่ะก็เลยกลายมาเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลเอาแล้วค่ะคปท.จับมือกองทัพบกค้านประกันตัวทักษิณม.112ดักทางไม่ได้ร้องให้ออกมาปฏิวัติค่ะค
ปทค่ะนำโดยนายพิชิตชัยมงคลค่ะร่วมกับกลุ่มสปปสและกลุ่มกองทัพธรรมนะฮะได้มีการจัดกิจกรรมยื่นหนังสือถึงกองบัญชาการกองทัพบกนะฮะเพื่อให้คัดค้านการประกันตัวชั่วคราวอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112ค่ะซึ่งทางกลุ่มที่ทำกิจกรรมนะได้เปิดเผยนะบอกว่าการนิรโทษกรรมในคดีมาตรา112รวมถึงจุดประสงค์ของการมายื่นหนังสือที่กองบัญชาการกองทัพบกนะฮะเพื่อให้กองทัพบกเนี่ยคัดค้านการประกันตัวอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112โดยยืนยันนะฮะบอกว่าการทำกิจกรรมของกลุ่มเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้กองทัพออกมาปฏิวัติค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่11มิถุนายนนะที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกค่ะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะหรือว่าคปท.นะนำโดยนายพิชิตชัยมงคลนายนัสเซอร์ยีมะร่วมกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.นำโดยนายอานนท์กลิ่นแก้วและกลุ่มกองทัพธรรมนะฮะนำโดยนายใจเพชรกล้าจนค่ะได้จัดกิจกรรมยื่นหนังสือถึงกองบัญชาการกองทัพบกนะฮะเพื่อให้คัดค้านการประกันตัวชั่วคราวอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112นะฮะโดยทางผู้ชุมนุมค่ะได้เดินเท้าจากแยกพาณิชย์ผ่านหน้าวัดโสมนัสนะคะเข้าถนนราชดำเนินมายังหน้ากองทัพบกซึ่งระหว่างการเคลื่อนขบวนนะคะนายประกอบกิจอินทองค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงนะให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนะเกี่ยวกับประเด็นการคัดค้านการนิรโทษกรรมในคดีมาตรา112นะรวมถึงจุดประสงค์ของการมายื่นหนังสือที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะเพื่อให้กองทัพบกคัดค้านการประกันตัวอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112นะโดยยืนยันว่าการทำกิจกรรมของกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีการเรียกร้องให้กองทัพออกมาปฏิวัตินะฮะในขณะที่นายพิชิตค่ะก็กล่าวนะบอกว่าตามที่อัยการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรคดีม.112นะฮะแต่นายทักษิณเนี่ยกลับยื้อเวลาค่ะเพื่อขอพิสูจน์ตัวเองซึ่งเป็นข้อกังวลที่กลุ่มไม่ไว้วางใจนะคะเนื่องจากนายทักษิณเนี่ยเคยหลบหนีคดีมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยยังกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยถูกยัดเยียดข้อหาและก็อาจพยายามเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้นะจึงขอให้กองทัพบกค่ะยื่นคัดค้านการประกันตัวอดีตนายกทักษิณนะคะที่เป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงจากการกระทำหมิ่นต่อสถาบันและยังไม่สำนึกที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนะคะกลุ่มเนี่ยจึงต้องการให้กองทัพออกมาดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อทำหน้าที่แทนประชาชนที่จงรักภักดีต่อไปนะฮะโดยทางกลุ่มเนี่ยก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของนายทักษิณมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ทราบว่านายทักษิณเนี่ยถูกดำเนินคดีในมาตรา112โดยมีกองทัพบกเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ตั้งแต่ต้นนะกลุ่มจึงเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อให้กองทัพบกค่ะคัดค้านการประกันตัวนั่นเองนะฮะและในวันที่18มิถุนายนนี้นะฮะกลุ่มก็คิดว่าพฤติกรรมของทักษิณเนี่ยเข้าข่ายที่จะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ทำลายหลักฐานต่างๆนะฮะรวมถึงพฤติกรรมเดิมที่เคยหลบหนีคดีมาก่อนดังนั้นเนี่ยกลุ่มจึงมีข้อกังวลค่ะว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่อรูปคดีหากปล่อยตัวชั่วคราวทั้งกลุ่มค่ะจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้เพื่อให้กองทัพบกคัดค้านการประกันตัวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรต่อไปนะคะจากนั้นค่ะทางกลุ่มก็ได้ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบกผ่านพันโทพนกฤตฤทธีเรืองนามนะนายทหารเวรผู้ใหญ่นะเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะจากนั้นเนี่ยเวลา 11:45 นเนี่ยก็ได้มีการยุติกิจกรรมนะซึ่งกลุ่มก็เดินขบวนค่ะกลับไปพื้นที่ชุมนุมที่บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรนั่นเองนะอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้เนี่ยนายพิชิตนะได้โพสข้อความถึงการเคลื่อนไหวนะในการคัดค้านนิรโทษกรรมโดยบอกว่าทั่วกรุงทั่วประเทศทักษิณชินวัตรไม่ได้ถูกยัดเยียดให้ทุจริตคอร์รัปชันทักษิณชินวัตรไม่ได้ถูกยัดเยียดให้กระทำความผิดนะม.112เช่นเดียวกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก็ไม่ได้ถูกยัดข้อหาแบบยัดเยียดคดีทุจริตอะไรนะคะการกระทำผิดเนี่ยทั้ง1ค่ะทุจริตคอร์รัปชัน2กระทำผิดม.112 3อาญาร้ายแรงนะจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เกี่ยวข้องว่าเป็นเหตุมาจากการเมืองจึงจะนิรโทษกรรมให้นะคะโดยเฉพาะการกระทำความผิดตามมาตรา112แล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่มีใครไปบังคับให้กระทำผิดนะคะเราจึงขอคัดค้านการนิรโทษกรรมแบบเหมารวมหรือการพยายามที่จะสอดไส้เหมาเข่งโดยอ้างความปรองดองนะจึงขอชวนพี่น้องประชาชนค่ะทำกิจกรรมนะมีการติดสติกเกอร์ในพื้นที่ทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะแล้วก็มีการออกมาร่วมกับคปท.กองทัพธรรมแล้วก็สปปส.ออกมารณรงค์แจกสติกเกอร์ติดท้ายรถนะแสดงสัญลักษณ์ถึงการไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมเหมารวมเช่นนี้ค่ะโดยมีกิจกรรมใส่รองเท้าผ้าใบไปรณรงค์ทั่วกรุงเทพนะซึ่งจะเปิดตัวเมื่อวันที่12มิถุนายนก็คือวันนี้นะเปิดขบวนรณรงค์แจกสติกเกอร์ที่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมินะซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนะเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะออกรณรงค์ทั่วกรุงเทพนะแบบเป็นขบวนประชาชนค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะที่สีลมสุขุมวิทบางนาวงเวียนใหญ่มีนบุรีรามคำแหงรามอินทราแล้วก็รังสิตนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันได้นะแล้วก็จะมีการแจ้งพื้นที่แล้วก็วันที่เนี่ยจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะของกลุ่มคปท.ที่มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะตั้งแต่ชั้น14แล้วนะคะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปนะและกองทัพบกเนี่ยจะออกมาขยับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ